กับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องพี่กุจุมาสอนรับสุดอีโวทนะครับแล้วก็สอนแก้ปัญหาทุกปัญหาที่ทุกคนเจอในตอนนี้นะครับน้องไม่เจอปัญหาแก้แบบว่าเข้าไม่ได้นะครับน้องคนไหนที่มีปัญหาเข้าไม่ได้ต้องดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนแก้ปัญหาละกันนะครับว่าทำยังไงถึงเข้าไม่ได้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีเข้าละกันนะครับน้องที่แบบว่าเข้าได้แบบ 100% นะครับแล้วก็จะมาบอกด้วยนะครับน้องว่าวิธีการรับสุดนะครับน้องสามารถรับได้ยังไงรับได้จากไหนนะครับน้องเพราะว่าขั้นตอนการรับสุดนะครับน้องก็ง่ายแสนง่ายนะครับน้องแต่ทุกคนยังทำไม่ได้นะครับบางคนยังไม่เข้าใจนะครับน้องก็จะเป่ามันเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าดูคลิปนี้นะครับน้องก็ถือว่าครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของสุดอีโวนะครับน้องก็จะเป่ามันเลยครับน้องพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าง่ายนิดเดียวนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องในส่วนของซุดฟรีนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าซุดอีโวนะครับก็คือเป็นซุดแข่งขันแล้วได้แชมป์นะครับน้องแล้วก็ไม่มีมาขายด้วยนะครับน้องจะแจกให้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับน้องถ้าคนไหนอยากได้ต้องทำภารกิจเท่านั้นนะครับน้องแต่ถ้าเราจะซื้อต่อให้มีตั้งนะครับน้องเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับน้องเพราะว่าสุดนะครับน้องเขาเอามาแจกไม่ได้เอามาขายนะครับน้องก็จะเป้ามาเลยครับน้องแต่วันนี้พี่ก็จะมาสอนรับแบบฟรีๆละกันนะครับน้องสายฟรีก็รอรับได้เลยนะครับน้องสายเติมก็เหมือนกันนะครับน้องก็รับได้เลยนะครับน้องต้องดูคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะสอนแบบละเอียดนะครับน้องก็อย่าลืมเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันคนละ1ทีละกันนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะก็จะมีการแจกเพจฟรีหรือว่าบัตรกาลิน่าฟรี150 บาทนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือจุดแรกที่เราสามารถเข้าได้นะครับน้องก็เป็นจุดนี้เลยนะครับจะเป็นทางด้านของจุดหัวบดนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาหน้าตากิจกรรมนะครับน้องก็จะเจอประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็จะเป็นช้อยตัวล่างสุดนะครับน้องที่แบบว่าเพิ่มเข้ามานะครับน้องนี่นะครับน้องเมื่อเข้ามามันก็จะโหลดแป๊บนึงนะครับน้องจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับที่แบบว่าสามารถเข้าได้นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับวงน้องเราก็เดี๋ยวพี่ขึ้นจุดที่2ให้นะครับน้องใครที่เข้าไม่ได้จากจุดนี้นะครับน้องให้ไปเข้าจุดที่2ได้เลยนะครับน้องจุดที่2สามารถเข้าได้จากการประกาศนะครับน้องช้อยเข้าแบบว่าเข้าไปหน้ากิจกรรมแล้วเข้าช้อยประกาศนะครับน้องก็จะมีอีกช้อยนึงนะครับที่ให้เข้านะครับน้องก็มี2ช้อยที่ให้เข้านะครับน้องก็สามารถไปเข้าช้อยตัวนั้นได้นะครับน้องก็ตามที่พี่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับน้องก็สามารถไปเข้าตัวนั้นได้นะครับน้องถ้าเข้าจากกิจกรรมไม่ได้นะครับน้องก็อันนี้นะครับน้องก็แก้ปัญหาไป1ข้อแล้วนะครับน้องสำหรับคนที่แบบว่าเข้าไม่ได้นะครับน้องแล้วก็ปัญหาที่2นะครับน้องที่แบบว่าคนถามพี่มาเยอะมากนะครับน้องว่ารับสุดยังไงนะครับน้องรับสุดได้จากไหนนะครับน้องเราต้องทำยังไงบ้างนะครับถึงจะได้สุดแบบฟรีๆนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเนาะเข้ามาก็มีอะไรไม่รู้นะครับเนาะแบบว่าเชิญเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนที่คุณเชิญอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ภารกิจอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือมีอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะทําไม่เป็นเลยนะครับเนาะก็คือภารกิจตัวนี้นะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะมี2ขั้นตอนหลักๆให้เราเล่นนะครับเนาะก็คือ1เลยนะครับเนาะจะมีแบบว่าปุ่มนะครับเนาะที่ให้เรากดเชิญเพื่อนนะครับเนาะก็อันนี้สําคัญเลยนะครับเนาะก็คือสําหรับปุ่มกดเชิญเพื่อนนะครับเนาะก็คือแบบว่าเราเข้าไปนะครับเนาะเราจะเห็นโค้ดของเรานะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถ copy นะครับเนาะเพื่อไปส่งให้เพื่อนได้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าเรามีผู้เล่นใหม่ตรงนี้นะครับเนาะหรือว่าถ้าเรามีนะครับเนาะในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับเราก็สามารถมาเซิร์ฟตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนไม่เข้าใจมาอ่านตรงนี้ได้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือสามารถอ่านจากตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเขาก็จะบอกนะครับเนาะก็คือมี2ขั้นตอนหลักๆก็ตามที่พี่บอกเลยนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะขั้นตอนแรกนะครับก็เซิร์ฟเพื่อนนะครับเนาะจากจุดนี้นะครับก็เป็นกล่องข้อความนะครับเนาะที่แบบว่าพิมพ์คำว่าเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับเนาะก็สามารถ copy โค้ดของเรานะครับเนาะไปส่งให้เพื่อนได้นะครับเนาะแล้วก็เพื่อนของเราที่จะส่งให้ได้นะครับเนาะก็คือต้องมีแบบว่าบัญชีนะครับเนาะก่อนวันที่26หรือเปล่านะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปดูอีกทีละกันนะครับเนาะก็คือพูดง่ายๆนะครับเนาะให้สมัคร ID ไก่นะครับเนาะหรือว่าคนที่ไม่ออนเกม2สัปดาห์นะครับเนาะหรือว่า14วันนะครับเนาะมันถึงจะมีปุ่มนะครับเนาะให้เชิญเพื่อนนะครับหรือว่ามีปุ่มให้ใส่โค้ดได้นะครับเนาะพูดง่ายๆกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาให้ได้1คนนะครับเนาะแล้วก็เล่นกับเพื่อนให้ได้10เกมกับคนที่ตามกลับมานะครับเนาะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเนาะทุกคนจึงจะเข้าใจนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยครับเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เราเชิญเพื่อนนะครับเนาะให้ได้1คนนะครับ
ับเนาะโดยที่เราก๊อปปี้โค้ดของเราไปส่งให้เพื่อนคนที่ไม่ได้ออนเกม2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเนาะก็จะเป่ามันนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะทุกคนก็จะเข้าใจแล้วนะครับเนาะแล้วก็วิธีการเซิร์ฟยังไงนะครับเนาะก็คือเซิร์ฟเพื่อนตรงนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับเค้าก็จะบอกนะครับเนาะว่าตรงนี้นะครับเนาะสามารถคัดลอกได้นะครับก็คือเราสามารถคัดลอกตรงนี้นะครับเนาะไปส่งให้เพื่อนได้แล้วก็คนที่นะครับเนาะสามารถเซิร์ฟได้ก็คือเซิร์ฟได้เฉพาะเพื่อนที่สร้างบัญชีก่อนวันที่28มีนานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับอันนี้นะครับและคนที่ไม่ออนเกม2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเนาะจึงสามารถเซิร์ฟได้นะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเนาะสามารถเซิร์ฟ ID ไก่หรือว่าผู้เล่นใหม่ได้นะครับเนาะแล้วก็สามารถเซิร์ฟนะครับเนาะคนที่แบบว่าไม่ออนเกมได้นะครับเนาะ1เลย ID ไก่2เลยคนไม่ออนเกมนะครับที่เราสามารถเซิร์ฟได้นะครับเนาะถ้าคนเล่นด้วยกันปัจจุบันก็คือไม่สามารถเซิร์ฟได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วเราก็ copy code ตรงนี้ไปได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือเมื่อเรา copy code ตรงนี้ไปส่งให้เพื่อนแล้วนะครับเนาะแล้วก็เพื่อนเข้ามาตามคำขอที่เราส่งไปแล้วนะครับเนาะก็คือเราต้องได้มาเล่นให้ครบ10เกมนะครับเนาะนี่เลยนะครับเพื่อรับนะครับเนาะในส่วนของซุดแล้วก็บัตร Evo 5ใบนะครับเนาะแต่ถ้าอยากได้ซุดเฉยๆนะครับเนาะก็คือเล่น5เกมก็ได้แล้วนะครับเนาะก็จะเป่ามานะครับเนาะก็คือทุกคนไม่งงนะครับเนาะก็คือแบบว่าเราสามารถเซิร์ฟได้เฉพาะคนที่เพิ่งหัดเล่นแล้วก็คนที่ไม่ออนเกม2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเนาะก็จะเป่ามันเลยครับเนาะแต่ถ้าคนไหนมี ID ไก่นะครับเนาะอันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดนะครับก็คือให้เรานะครับเนาะออน2 ID แล้วส่งโค้ดที่เมื่อกี้นะครับเนาะไปให้ ID ไก่นะครับเนาะแล้วก็ให้ ID ไก่นะครับเนาะ copy มาวางในเกมนะครับเนาะเพราะว่าถ้าคนไหนนะครับที่เป็น ID ใหม่หรือว่าคนที่ไม่มีนะครับเนาะหรือว่าคนที่ไม่ออนนะครับเนาะจะขึ้นช่องใส่โค้ดที่เราส่งไปให้ตรงนี้นะครับเนาะก็จะเป่ามันครับน้องก็ถือว่าเราจะสามารถใส่ได้นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องก็ถือว่าคนที่เล่นด้วยกันปัจจุบันจะไม่สามารถเซิร์ฟกันเองได้นะครับน้องก็จะเป็นมือใหม่หรือว่าจะเป็นคนที่ไม่ออนเท่านั้นนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามานี่นะครับน้องแล้วก็วิธีส่งยังไงนะครับน้องเวลาส่งคนนะครับเดี๋ยวพี่จะจำลองเหตุการณ์ให้ดูแล้วกันนะครับน้องสมมุติว่าพี่มีเพื่อนคนนึงที่แบบว่าไม่ออนเกมประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับน้องหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งสร้างรหัสนะครับน้องก็ให้เล่านะครับ copy code เมื่อกี้นะครับน้องออกมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเลือกแล้วกันนะครับน้องก็คือแบบว่าส่งไปตรงนี้นะครับน้องนี่นะครับน้องก็คือแบบว่าพี่จะส่งคนในแคมป์พี่แล้วกันนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องให้แชทหาตรงนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับแล้วก็ให้เรามาวางโค้ดตรงนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นโค้ดประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ให้เราวางไปประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ให้คนที่แบบว่าอีกฝั่งนึงนะครับน้องก๊อปปี้แล้วเข้าไปในกิจกรรมแล้วก็ไปวางโค้ดของเรานะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นการเซิร์ฟสำเร็จแล้วนะครับน้องแล้วก็เล่นด้วยกันนะครับน้องให้ครบ10เกมนะครับน้องก็จะเป่ามันเลยนะครับเนาะสำหรับการเซิร์ชนะครับเนาะก็ไม่ได้ยากนะครับน้องๆแล้วก็จะประมาณเลยครับเนาะทุกคนต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะจัดขึ้นเฉพาะคนที่แบบว่าตามเพื่อนกลับมาได้นะครับเนาะหรือว่ามี ID ไก่นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถือว่าคนที่ไม่เล่นนะครับเนาะคนที่มีเพื่อนก็สามารถนะครับเนาะไปเรียกเพื่อนมาได้นะครับเนาะว่าช่วยทำภารกิจหน่อยแป๊บเดียวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็สามารถตามกลับมาได้นะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าการ copy code นะครับน้องก็คือแบบว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับน้องอยากจะเข้าร่วมกับเราหรือว่าอยากเล่นกับเรานะครับน้องให้เรา copy code ตรงนี้ไปได้เลยนะครับน้องแล้วไปวางใส่ตรงที่ใส่โค้ดในกิจกรรมนะครับน้องคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับจะมีช่องใส่โค้ดนะครับน้องแล้วก็คนที่ไม่ออนเกม2สัปดาห์นะครับก็จะมีช่องใส่โค้ดนะครับน้องที่แบบว่าแยกขึ้นมาให้นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าเรานะครับน้องไม่มีแน่นอนนะครับช่องที่ใส่โค้ดนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามาเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับน้องสำหรับคนที่ใส่โค้ดใส่ตรงไหนนะครับน้องก็คือจะได้เข้ามาในจุดเดิมนะครับน้องเราก็จะมีการใส่โค้ดตรงนี้นะครับน้องผู้เชิญอยู่ตรงนี้นะครับน้องก็จะมีช่องให้เราใส่โค้ดประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าอันนี้เป็นโค้ดของพี่นะครับน้องถ้าคนไหนอยากเล่นกับพี่10เกมนะครับน้องก็จัดมาเลยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับน้องเพราะว่าบางคนก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับน้องส่วนคนที่แบบว่าเข้าจาก2จุดแล้วไม่ได้นะครับน้องก็คือถ้าเข้าไม่ได้รอกิจกรรมอัปเดตแป๊บนึงนะครับน้อง GM กำลังแก้ไขนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากเข้าเกมได้อยากเล่นกิจกรรมนะครับน้องก็ใจเย็นๆนะครับน้องได้เล่นกับทุกคนแน่นอนนะครับน้องก็จับเป้ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็มาสอนเข้าแบบละเอียดแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่านะครับน้องที่แบบว่าสอนรับของฟรีนะครับถ้าชอบก็ฝากกด
ไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับน้องก็ฝากด้วยละกันคนละ1ไลค์คนละ1แชร์เป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับเนาะบ๊ายบายThank you.